วันนี้เรามีเมนูขนมปังกระเทียมมัสมั่นไก่มาฝากค่ะวิธีทำขนมปังกระเทียมใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับคนผสมให้เข้ากันจากนั้นทาลงบนขนมปังฝรั่งเศสหั่นเฉียงนำไปจี่ให้มีสีน้ำตาลสวยงามเตรียมไว้วิธีทำมัสมั่นไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่หั่นเต๋าตามด้วยถั่วลิสงอบสุกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าต้มสุกมันฝรั่งหั่นเต๋าต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักมัสมั่นไก่ใส่ลงภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับขนมปังกระเทียมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ